สวัสดีทุกคนมากๆนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวสไซและนี่คือแวสไซเบเกอรี่คลิปนี้แวสไซเบเกอรี่จะพาไปทำเมนูเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่จากถ้วยขันข้าวนั่นเองค่ะเอาละค่ะว่าแต่ส่วนผสมและวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นคลิปนี้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาเจอกันท้ายคลิปนะคะแล้วก็พูดคุยกันท้ายคลิปดีกว่าเนาะข้ามไปเลยค่ะมาค่ะส่วนผสมที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้สำหรับการทำเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะคือส่วนผสมของไข่แดงนั่นเองจ้าใส่มีไข่แดงน้ำตาลทรายน้ำเปล่าน้ำมันพืชแล้วก็จะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะจ๊ะหลังจากนั้นจะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคือคนให้น้ำตาลละลายกันสักแป๊บนึงแล้วก็จะใส่ส่วนผสมของแห้งทั้งหมดลงไปนะคะหลังจากนี้พอคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทรายก็จะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปทีละน้อยจนหมดนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตะล่อมส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันทำด้วยความรวดเร็วและเบามือไม่คนส่วนผสมนานนะจ๊ะเพราะเกิดถ้าเกิดว่าเราคนส่วนผสมนานเนี่ยมันจะทำให้เค้กของเราเนี่ยเหนียวนั่นเองค่ะแล้วก็พิมพ์ที่ทรายใช้ในคลิปนี้นะคะจะเป็นพิมพ์ถ้วยขันข้าวเบอร์10ค่ะหลายคนถามว่าเตรียมพิมพ์ยังไงทาพิมพ์ยังไงก็ในคลิปนี้นะคะไซไม่ได้ทาพิมพ์นะคะแต่บอกตามตรงเลยว่าติดพิมพ์แน่นอนเดี๋ยวไซจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้อีกครั้งหนึ่งในรายการ How to Baking กับแปดไซนะคะหลังจากนี้ไซจะตักใส่พิมพ์ค่ะ3ส่วน4ของพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแล้วก็นำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาค่ะทรายอบอยู่ที่ 25-30 นาทีค่ะและเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้าเค้กตัวนี้กันเลยค่ะนี่คือช่วง Baking Tips ค่ะการคนส่วนผสมหรือว่าตะล่อมส่วนผสมนานเนี่ยจะทำให้เนื้อเค้กเหนียวเนื่องจากว่าแป้งเกิดกลูเตนนะคะและถ้าเป็นเค้กชิฟฟอนเนี่ยเราใช้ไข่ปริมาณใหญ่ๆหรือว่าฟองใหญ่เนี่ยช่วยเพิ่มปริมาตรให้กับเนื้อเค้กหมายความว่าเราได้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะของทรายอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันติดพิมพ์นะคะเดี๋ยวทรายจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งในรายการ How to Baking กับแวร์ทรายนะคะตอนนี้เนี่ยทรายใช้วิปปิ้งครีมชนิดนอนเดอรี่ตีกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะตีจนขึ้นฟูนะและเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ด้วยกันนั่นเองค่ะแต่ว่าสตรอเบอรี่ซอสหรือว่าสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งใครจะเรียกแบบไหนก็แล้วแต่นะคะทรายใช้สำเร็จรูปและยี่ห้อที่ทรายใช้เนี่ยทรายบอกเลยนะคะว่าดีมากนี่ MV เม็ดสตรอเบอรี่นะคะเต็มเม็ดเต็มคำคือขนาดเนี่ยเท่ากันแล้วก็เนื้อหรือว่าเม็ดสตรอเบอรี่หรือว่าผลสตรอเบอรี่เยอะมากลายเนี่ยแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะว่าทุกคนชอบแบบไหนนะจ๊ะก็เลือกกันเอาเองนะคะเอาละค่ะไปแต่งหน้าเค้กกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปค่ะafter baking กับแวร์ไซค่ะหลายคนมีคำถามอยากจะรู้ว่าทำเค้กช็อกโกแลตยังไงให้เนื้อนุ่มนะคะไซหาคำตอบมาให้ทุกคนแล้วค่ะแคปหน้าจอตอนนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ไปทำตามได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ใส่ไม่ได้ชิมให้ดูนะคะสำหรับเมนูนี้นะว่าแต่ใส่ลองได้ปรับเปลี่ยนอะไรในรายการแวร์ไซเบเกอรี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับการคิด
คอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งมอบประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังติดตามสายอยู่แล้วกันนะคะดีไม่ดียังไงฝากให้กำลังใจผ่านทางคอมเมนต์นิดนึงนะคะติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนะอะไรที่คอมเมนต์เราไม่ค่อยไหวเนี่ยขออนุญาตบล็อกนะจ๊ะอันนี้ต้องพูดตามตรงนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยติดตามทรายก็ถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์บางรายการหรือบางจุดไหนที่รู้สึกว่าหรือว่ามีจุดไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยเราควรปรับหรืออะไรก็แนะนำทรายได้เลยนะคะแต่ว่าขอแนะนำคำแนะนำที่สุภาพแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยละกันนะคะเพราะว่าทุกคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยมีความหมายแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าอย่าเกรียนคีย์บอร์ดนะทุกกำลังใจเนี่ยมันเกิดผลดีทุกคอมเมนต์เกิดผลดีแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใส่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเอาไว้จะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับประโยชน์นั่นเองค่ะคือใส่ทำคนเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราอัดแล้วเราทำเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าคิดคอนเทนต์ออกมาให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นเนี่ยทรายจะพยายามทำอย่างเต็มที่ละกันนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะถ้าเกิดว่าชอบสไตล์ประมาณนี้นะเราก็อยากให้ทรายทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอกำลังใจในการกดไลค์สัก10ไลค์ทรายก็โอเคแล้วนะคะสัก 10% ก็ได้20ไลค์หรือว่า100ไลค์ก็โอเคเลยถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคอนเทนต์และอยากให้ทรายพรีเซนต์ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกทรายได้เลยนะฝากกดติดตามทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะกับทางแฟนเพจ Facebook แวร์ทรายเบกกิ้งสตูดิโอค่ะ TikTok IG Live Boomแต่ว่าช่องทางอีกช่องทางนึงนะคะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่เนี่ยฝากติดตามทั้งแฟนเพจ Facebook และ IG ที่แวร์ไซช็อปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนทำขนมหรือว่าอยากเข้ากลุ่มเรียนทำขนมกับไซเนี่ยไซมีกลุ่มให้เข้านะคะสามารถกดที่ description ได้เลยนะจ๊ะเข้ามาขอเข้าร่วมกลุ่มกับไซนะแนะนำนิดนึงว่ารบกวนนะคะขอความร่วมมือจริงในการตอบคำถามก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะคะเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีกับทุกๆคนแล้วก็เป็นประโยชน์กับไซด์ด้วยนะคะไซด์จะได้ผลิตหรือว่าไซด์จะได้อัปเดตเนื้อหาต่างๆให้ตอบโจทย์กับคนที่เข้ามาเรียนในกลุ่มของไซด์นั่นเองค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ไซด์นะจ๊ะถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะบอกไซด์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับแวร์ไซด์เบเกอรี่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย